ถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตสุดครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนู Burnt Butter Toast เมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยคุณเท็ดดี้แกน้อยใจคุณนานานิดหน่อยครับแต่ว่าก็ปรับความเข้าใจกันไปแล้วและตอนนี้ก็จะเป็นวิธีของการทำขั้นตอนต่อไปแล้วล่ะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันต่อได้เลยครับโอเคน้ำตาลเปลี่ยนสีละควันมาแบบนี้ละเราจะเห็นว่าเขาเป็นสีเริ่มเข้มขึ้นเป็นน้ำตาลสีทองๆแบบนี้ครับเท็ดดี้ใส่เนยเลยจ้ะโอเคนี่เป็นสเตจที่เขาเรียกว่าพร้อมแล้วที่จะทำคาราเมลอร่อยๆนะฮะจากนั้นใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนรสเค็มนิดนึงใช่ไหมครับใช่ค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับสีจะยังไม่เข้มมากตรงนี้อย่าเพิ่งตกใจนะเพราะเดี๋ยวจะใส่ขนมปังของเราลงไปด้วยเราจะเอาด้านที่เราบากลงไปก่อนอันนี้คือแบบคาราเมลก็จะซึมเข้าไปในนี้เลยใช่แล้วขนมปังของเราก็จะดูด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 ตัวน้ำตาลกับเนยเข้าไปน้ำตาลพองๆแบบนี้หอมมากๆแล้วเราจะเตรียมตัวพายไม้ของเรา2อันไว้สำหรับกลับขนมปังสีเขาก็จะค่อยๆขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะพลิกครบทุกด้านไหมถูกต้องคุณก็จะเห็นว่าเราก็จะแบบเพิ่มความอ้วนกันเข้าไปคลุกคลุกคลุกฟีลลิ่งเหมือนแบบกำลังคลุกคลุกป๊อปคอร์นอยู่เลยเนาะหอมเนาะเนี่ยคุณดูสิมาแล้วมาแล้วมาแล้วปิดไฟอ่ะลงจานเสิร์ฟเลยจานเสิร์ฟอยู่ไหนมาแล้วนะจานเสิร์ฟมาตอนนี้ขนมปังที่ลงไปคลุกเคล้ากับคาราเมลจนมีสีสวยงามน่าทานและเคลือบจนทั่วก็พร้อมนำไปลงจานแล้วล่ะครับกรอบแบบนี้หอมแบบนี้ยกลงเสิร์ฟได้เลยใช่ไหมครับมาเอาลงเลยนะ1 2ฮึบชิมโอ้โหนี่นะคะเอาละครับร้อนๆแบบนี้ต้องรีบเสิร์ฟเลยเราจะมีซอสคาราเมลสูตรลับของคาเฟ่เราใส่ลงไปเพิ่มเราราดคาราเมลข้างล่างก่อนนะเผื่อใครต้องการแบบรสชาติที่เข้มข้นมากขึ้นจากนั้นก็นำไอศกรีมกะทิที่เราทำเองนั้นลงไปเสิร์ฟได้เลยครับไอศกรีมกะทินะครับโอ้โหเนื้อแบบนี้ลูกเดียวพอไหมพอเถอะพอพอเถอะนะโอเคจากนั้นโรยไอซิ่งนิดนึงค่ะเฮ้ยไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับว่าตอนนี้เราอยู่บ้านเราสามารถทำเมนูแบบหรูๆสไตล์คาเฟ่แบบนี้ได้เลยอ่ะเบิร์นบัตเตอร์โทสเรียบร้อยแล้วจากขนมปังแซนด์วิชแถวเดียวคุณสามารถทำเมนูน่ารับประทานแบบนี้ที่บ้านได้ค่ะเบิร์นบัตเตอร์โทสเสร็จแล้วครับขนมปังโทสที่จี๋จนกรอบนอกและยังฉ่ำไปด้วยรสชาติของเนยและคาราเมลที่อยู่ภายในพร้อมเสิร์ฟด้วยไอศกรีมกะทิโฮมเมดแบบ 100% ทำเองได้ง่ายๆเมื่อทานคู่กันแล้วต้องฟินจนหยุดไม่อยู่โอ้โหน่ากินมากครับและอยากจะบอกคุณนะตอนนี้ถ้าเกิดคุณกินเนี่ยคุณฉีกขนมปังออกมาผิวข้างนอกมันจะกรอบกรอบด้วยน้ำตาลอ่ะคาราเมลคาราเมลโอ้โหแล้วมันก็หอมแบบฉ่ำเนยอ่ะแล้วคุณก็กินกับไอติมกะทินะเย็นเย็นโอ้โหเป็น perfect afternoon จริงๆอยากให้คุณเอาเมนูนี้ไปลองทำกันดูที่บ้านค่ะครับผมเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้นะครับพร้อมกับเท็ดดี้และนานาในรายการฟู้ดไฟโต้สุดครัวเดียวกันทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้นานาเท็ดดี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้านะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Burnt Butter Toast ขนมปังชิ้นโตที่ฉ่ำไปด้วยคาราเมลพร้อมไอศกรีมกะทิที่ทำเองแบบง่ายๆยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาให้หนำเอาให้หนำอันนี้จะให้ขอโทษขอโทษขอโทษทีแล้วนะขอโทษค่ะขอโทษค่ะ